สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูฟ้าและครูหญิงนะคะค่ะใน beginner class นะคะใช่แล้วค่ะครูฟ้าเนาะอะไรวันคนี้ะเราใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันเลยนะคะของครูหญิงสีชมพูเอ้าในกล้องวิดีโอมันเป็นสีขาวนะใช่แต่จริงๆเนี่ยสีชมพูก็ว่าอยู่ทำไมขาวๆวันนี้มีสีขาวสีขาวคล้ายๆกันใช่ไหมครูฟ้าเนาะอ่ะครูฟ้าคะวันนี้วันอะไรคะวันนี้เหรอคะวันศุกร์ไหมใช่แล้วเนาะวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่เท่าไหร่คะ วันศุกร์ที่25ค่ะเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ .2565 ปีค.ศ.อะไรคะปีคศ .2022ค่ะแล้วเมื่อวานนี้วันอะไรคะเมื่อวานนี้วันพฤหัสค่ะวันที่เท่าไหร่คะตัวไม่ใช่สิวันที่24เดือนเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ2565ปีค.ศ2022ค่ะค่ะพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่26ค่ะเดือนเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ.ปีพ.ศ .2565 ปีค.ศ.ปีคศ .2022 ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เวลากี่โมงคะครูฟ้าตอนนี้เวลา10 โมง10 โมงกี่นาทีคะ38 นาทีค่ะ10 โมง 38 นาทีก็เป็นเวลากลางวันนะเป็นเวลากลางวันแล้วนะคะใช่เย้เย้กลาเงนาะวันแล้วแต่ครูฟ้าวันนี้เนี่ยมันแบบวันที่25ใช่ไหม25 กุมภาพันธ์เนาะกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่เท่าไหร่คะกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่2ค่ะเป็นเดือนที่สองแล้วเนาะเอาลืมปีนะคะ2022ปี2022เนี่ยเดือนที่สองจะหมดแล้วนะคะว่า25 26 27 28ใช่ไหมพอวันที่28ปุ๊บก็หมดเดือนกุมภาพันธ์ก็เปลี่ยนเดือนสองเป็นเดือนสามใช่โอ้ค่ะเร็วมากมากจะเปลี่ยนเดือนแล้วเหรอใช่เนาะเพราะว่าใน1 ปีใช่ไหมคะใน1 ปีเนี่ยเขาไม่มี S นะคะเพราะมีแค่ปีเดียวนะคะใน1 ปีมีทั้งหมดกี่เดือนคะครูฟ้าใน1 ปีมีทั้งหมด12 เดือนค่ะใช่ไหมคะ12 เดือนแต่มันนะคะนักเรียนไม่ใช่มินวิ้าทวนะคะ12 เดือนเนาะ1 ปีมี12 เดือนแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยนะคะเราจะสอนนักเรียนเนี่ย6 เดือนก่อนค่อยๆนะคะนักเรียนก็คือเราจะหหการสองหารสองก็จะเป็น6 เดือนแล้วก็6 เดือนเนาะเท่าวิดกีัโบอนี้เนี่ยอะไรนะคะครูฟ้าก็เท่ากับ12 เดือนใน2 วิดีโอใช่ไหมใช่ค่ะก็วิดีโอนี้เราจะสอนเดือนที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่หกนะคะแล้วเราก็จะบอกนักเรียนว่าเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่หกประเทศไทยเนี่ยมี
ผลไม้อะไรบ้างโอ้เดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่หกมีผลไม้ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่คะเหมือนกันใช่จริงๆทั้งหมด12เดือนก็มีผลไม้หรือว่าผลไม้เนี่ยนะคะไม่เหมือนกันอืมอยากรู้เลยค่ะครูหญิงว่ใาช่มีผลไม้อะไรบ้างใช่ไหมเนเดาืะอนหนึ่งสองเดือนสามใช่แต่ก่อนที่เราจะไปฟังผลไม้เราต้องมาฟังเดือนก่อนใช่ไหมคะครูไปฟ้าคเด่ะือนที่หนึ่งเดือนอะไรคะเดือนที่หนึ่งเดือนมกราคมค่ะเดือนที่สองเดือนอะไรคะเดือนที่สองเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนที่สามเดือนอะไรคะเดือนที่สามเดือนมีนาคมค่ะเดือนที่สี่เดือนอะไรคะเดือนที่สี่เดือนเมษายนค่ะเดือนที่ห้าเดือนอะไรคะเดือนที่ห้าเดือนมิถุนายนพฤษภาคมโอเคเดือนพฤษภาคมเนาะโอ้เดือนที่หกเดือนอะไรคะเดือนที่หกเดือนมิถุนายนสมัยก็มีหกเดือนเนาะเดือนที่หนึ่งเดือนมกราคมเดือนที่สองกุมภาพันธ์เดือนที่สามเมมีนาคมเดือนที่สี่เมษายนเดือนที่ห้าพฤษภาคมเดือนที่หกมิถุนายนค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่เดือนที่หนึ่งแต่ครูฟ้าเนี่ยต้องจำนะเวลาครูหญิงบอกว่าเดือนที่หนึ่งเดือนมกราคมมีผลไม้อะไรครูฟ้าต้องจำนะต้องจำเดี๋ยวครูหญิงจะเทสครูฟ้าได้ค่ะครูหญิงเดือนมกราคมนะเดือนมกราคมเนี่ยนะคะผลไม้ที่มีมากๆในเดือนมกราคมก็คืออะอไรงุ่นองุ่นแล้วก็ชมพู่สองนะอคย่ะางเลยเหรออออังใุช่น่ชมพู่องุ่นกับชมพู่นะมีมากๆเดือนมกราคมโอ้องุ่นชมพู่อ่ะเดือนที่สองเดือนกุมภาพันธ์เนาะค่ะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะผลไม้ที่มีมากๆก็คือคืออะไรแตงโมแล้วก็สับปะรดสับปะรดนะแตงโมกับสับปะรดมีมากๆเดือนที่สองเดือนกุมภาพันธ์อ่ะเดือนที่สามเดือนอะไรนะคะเดือนที่สามมีนาคมค่ะเดือนมีนาคมนะผลไม้ที่มีมากๆก็คือใครรู้จักหรือเปล่าไม่รู้เนาะขนุนนะคะอันนี้คือขนุนขนุนค่ะแล้วก็อันนี้นักเรียนชอบมะม่วงมะม่วงนะมะม่วงนะคะขนุนกับมะม่วงมีมากๆในเดือนอะไรคะมีนาคมค่ะมีนาคมต่อไปเดือนที่สี่เดือนอะไรนะครูฟ้าเมษายนเดือนเมษายนเนี่ยผลไม้ที่มีมากคๆืกอ็อคะไืรอทุเรียนค่ะทุเรียนทุเรียนแล้วก็ลิ้นจี่เนาะลิ้นโอจี้่ทุเรียนเนี่ยนักเรียนชอบใช่ไหมคะไม่ค่ะครูฟ้าชอบครูฟ้าชอบนัคก่ะเรทีุยนเรบีอยกนอ่ะทุเเดรืีอยนนเมษายนเนาะผลไม้ที่มีมากๆก็คือทุเรียนแล้วก็ลิ้นลจิ้นี่จี่นะคะ
ต่อไปเดือนที่ห้าเนาะเดือนที่ห้าเดือนอะไรคะเดือนที่ห้าพฤษภาคมค่ะค่ะผลไม้ที่มีมากๆในเดือนที่ห้าเดือนในเดือนพฤษภาคมนะคะก็คคืืออเงาะเนาะเงาะเงาะค่ะเงาะแล้วก็ทับทิมเงาะและทับทิมอันนี้คือเงาะเนาะโอ้แล้วก็ทับทิมเนาะอุ๊ยสีเหมือนกันเลยใช่ไหมสีแดงนะคะเงาะกับทับทิมเป็นผลไม้ที่มีมากๆในเดือนพฤษภาคมอ่ะต่อไปเดือนที่หกนะคะเดือนสุดท้ายในวิดีโอนี้เดือนอะไรนะคะครูฟ้าเดือนที่หกก็คือเดือนมิถุนายนค่ะเรามาดูว่าเดือนมิถุนายนมีผลไม้อะไรมากอะไรอ่ะๆมะละกอเนาะมีมะละกอมะละกอแล้วก็มังคุดนะคะมังมคัุงดคุดอม่าังคุดมะละกอกับมังคุดเนาะมีมากๆในเดือนมิถุนายนเดือนที่หอก่าโอเคเดี๋ยวครูฟ้าพูดเดือนเนาะมกรากุมภามีนาเดี๋ยวครูหญิงจะบอกผลไม้อีกหนึ่งครั้งได้ค่ะค่ะอ่ะนักเรียนเริ่มนะคะพรค้อ่มะไหมคะ Are you ready 1มกราคมเนาะมกราคมมีชมพู่องุ่น2กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีแตงโมสับปะรด3มีนาคมมีนาคมมีมะม่วงขนุนขนุน4เมษายนเมษายนเนี่ยมีทุเรียนลิ้นจี่นะคะ5พฤษภาคมพฤษภาคมมีเงาะแล้วก็ทับทิมมิถุนายนแล้วมิถุนายนมีมังคุดแล้วก็มะละกอนะคะนักเรียนกับครูฟ้าจำได้ไหมว่าเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนมีผลไม้อะไรบ้างโอเคเรียนบอกเดี๋ยจวครำูได้หญิงจะเอาผลไม้ทั้งหมดนะกลายเป็นแบบนี้อ่ะผสมกันนะแล้วครูหญิงจะหยิบผลไม้ขึ้นมานะค่หะยิบรูปขึ้นมาหนึ่งรูปครูฟ้าต้องบอกว่ามีในเดือนอะไรได้เลยค่ะครูหญิงเช็คว่าครูฟ้าจำได้ไหมนะคะอ่ะองุ่นค่ะครูฟ้าองุ่นมีเดือนอะไรครูฟ้าจำได้ไหมองุ่นเดือนมกราค่ะมกราคมเดือนที่หนึ่งใช่ไหมเดือนมเดืกอนทราี่หนึ่คงมมกราคมถูกต้องค่ะเย้เก่งมากเนาะองุ่นนะคะอ่ะต่อไปค่ะได้แคล่้ะวคุณจะหยิบขึ้นมานะไม่รู้อะไรเนาะเงาะนะคะเงาะมีมากๆเดือนอะไรอ่ะเงเดี๋ยาวะเดือนพฤษภาคมค่ะอ่ะโอเคโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอคุณหญิงเขียนเดือนก่อนหนึ่งมกราใช่ไหมสองกุมภาสามมีนาสี่เมษาห้าพฤษภาหกมิถุนามิถุนาอ่ะครูฟ้าบอกว่าเงาะใช่ไหมมีมากๆเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมไอพีเช็คสิโอ้ถูกต้องค่ะเย้ครูฟ้านี่เก่งมากอ่ะ
ต่อไปคุยแมวทุเรียนค่ะทุเรียนเนี่ยครูฟ้าเนี่ยชอบมากๆครูฟ้าจำได้ไหมทุเรียนมีมากๆเดือนอะไรทุเรียนมีมากๆเดือนเมษายนค่ะเดือนเมษายนใช่ไหมเดือนเมษายนถูกต้องเย้เห็นไหมครูฟ้าชอบต้องจำได้เนาะได้อ่ะต่อไปค่ะครูฟ้าแตงโมใช่ไหมแตงโมมีมากๆเดือนอะไรแตงโมมีมากๆเดือนกุมภาพันธ์ค่ะครูฟ้าบอกเดือนกุมภาพันธ์เย้ไปครูฟ้าเก่งมากเลยอ่ะอ่ะต่อไปขนุนมีค่ะครูฟ้าขนุนมีมากๆเดือนอะไรขนุนมีมากๆกุมภาพันธ์ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่ค่ะมีนาคมถ้าต้องเดือนมีนาคมเนาะขนุนมีมากๆเดือนมีนาคมอ่ะมีนาคมค่ะมะละกอมะละกอมีมากๆเดือนอะไรมะละกอมีมากๆเดือนมิถุนายนค่ะเนาะเดือนมิถุนายนเย้อ่ะชมพู่มีมากๆเดือนอะไรชมพู่มีมากๆเดือนมกราคมค่ะเดือนมกราคมทุกเยโอ้โห้ครูฟ้าเก่งมากเลยอ่ะมังคุดมีมากๆเดือนอะไรมังคุดมีมากๆเดือนมิถุนายนค่ะเดือนมิถุนายนเย้ลิ้นจี่มีมากมากมีเดือนอะไรลิ้นจี่มีมากๆเดือนเมษายนค่ะเดือนเมษายนเย้โอฟ้าอะเไยร้มะม่วงมะม่วงมีมากมากเดือนอะไรมะม่วงมีมากๆเดือนมีนาคมค่ะเดือนมีนาคมเย้อ่ะทับทิมมีมากมากเดือนอะไรทับทิมมีมากๆเดือนพฤษภาคมค่ะเดือนพฤษภาคมครูฟ้าอ่ะสุดท้ายสับปะรดนะคะสับปะรดมีมากมากเดือนอะไรสับปะรดมีมากๆเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนกุมภาพันธ์โอเย้ครูฟ้าครูฟ้าเย้โอ้เนาะอ่ะเรามาฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวให้ครูฟ้าพูดเดือนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณบอกผลไม้นะคะได้เดือนมกราคมก็จะมีชมพู่องุ่นนะคะเดือนกุมภาพันธ์สับปะรดแตงโมเดือนมีนาคมมะม่วงขนุนเดือนเมษายนลิ้นจี่ทุเรียนเดือนพฤษภาคมทับทิมเงาะเดือนมิถุนายนมังคุดมะละกอใช่ไหมนักเรียนชอบผลไม้อะไรนักเรียนก็จะรู้ว่าโอ้เดือนนี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 ้มีมากมาก
ใช่ไหมก็ไม่แพงนักเรียนก็จะได้กิน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 เยอะเยอะนะคถูะกต้องแล้วก็ถ้านักเรียนชอบผลไม้นักเรียนก็มาประเทศไทยบ่อยๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็ครูฟ้าเก่งมากเย้ครูฟ้าถูก99%เลยนะครูฟ้า99%เลยค่ะ99.99%ใช่ไหมทำไมถึงหน่รอย้อยก็จำได้เนาะส่วนวันนี้เราสองคนก็ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจออีก6 เดือนวิดีโอต่อไปเนาะโอวัเคนนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ